ญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่ครับสันป่าตองกินเนื้อนาบุญญาติธรรมเชียงใหม่ลำพูนมุ่นคืนชื่นชมรายการฝากทำกำเมืองให้เลื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคีรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำเมืองร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคีรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่28
เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับเดือน11เหนือขึ้น12ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่วัดปักตังเจริญแม่คายผู้อำนวยการด้านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตมีศรัทธาจากสถานีวิทยุหลายๆที่หลายๆแห่งได้นำเอารายการมรดกธรรมกำเมืองไปออกอากาศนือกับพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านอย่างสะดวกสบายจะนั่งฟังนอนฟังยืนฟังทำการทำงานไปตัวก็ได้พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลแก่พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้โดยอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารมาเทศนาให้กับพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังบัดนี้มาถึงผูกที่7ผูกที่7จะขอทบทวนในตอนที่6ในผูกที่6เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเพื่อให้ได้รับฟังเนื้อเรื่องต่อเนื่องในวันนี้ด้วยหลังจากที่ภัยราชกุมารอันเป็นลูกของพญาจิตรราชไปเล่นหมากสักกากับคนละอ่อนเลี้ยงควายจนชนะทุกครั้งด้วยความฉลาดด้วยบุญกุศลเก่าอีกแล้วฉลาดทุกครั้งความเก่งความสามารถของเจ้าภัยราชกุมารล้ำลือไปจนถึงพญาเจ้าเมืองว่าเล่นหมากสักกาเก่งพญาเจ้าเมืองจึงสั่งให้หมู่เสนาอามาตย์ไปหาผู้ที่มีชื่อเสียงในการเล่นหมากสักกามาแล้วเมื่อเสนาอามาตย์นำเจ้าภัยราชกุมารพญาจิตรราชก็บ่ได้ไต่ถามว่าเป็นคนที่ไหนอย่างไรเป็นละอ่อนที่ไหนก็ไม่ได้ถามอยากจะลองฝีมืออย่างเดียวอยากจะลองฝีมือละอ่อนคนนี้มันจะเก่งสักหมอกใดเขาล่ำลือว่าเก่งขนาดไหนพญาก็มีความเชื่อมั่นในฝีมือของตนเองล่ะไผที่จะมาสู้กับตัวเองได้หรอมีความหันมีทิฐิอย่างนั้นพญาเจ้าเมืองพนันขันต่อว่าจะเอาอย่างมาพนันกันพญาจิตรราชบอกว่าข้าชนะถ้าข้าชนะนี่ถ้าข้าการนี่จะยกบ้านยกเมืองให้แก่เจ้าแหมว่าถึงขนาดนั้นพร้อมกับเงินทองจะหอบให้เจ้าแหมฝ่ายเจ้าล่ะมีอะไรยังพญาจิตรราชถามภัยราชกุมารข้าก็บ่มีหยังนักข้าเป็นคนทุกคนจนบ่มีเงินบ่มีทองมีแต่ดาบสลีกันใจกับธนูนั่นข้าจะเอามาพนันตันพญาก็ว่าบ่เป็นหยังเมื่อได้เวลาก็เริ่มเล่นหมากสักกาเล่นกันไปเล่นกันมาหลายครั้งหลายหนภัยราชกุมารชนะทุกครั้งชนะทุกครั้งโจรปอนแรงบอกสตาญาติโยมทั้งหลายพญากลัวเสียบ้านเสียเมืองไล่กุมารนั้นปิกบ้านไล่กุมารนั้นปิกบ้านทำเป็นโคตรเป็นเกียรติหรอกทำเป็นโคตรเป็นเกียรติทำเป็นโมโหโทสาวผลสุดท้ายเอาห่อเข้าหื้อกับละอ่อนเอาห่อเข้าหื้อภัยราชกุมารไปเป็นโคตรเป็นเกียรติเมื่อบ่หื้อบ้านหื้อเมืองสักอย่างบ่หื้อสักกำจุละอ่อนกุมารได้กะห่อเข้าปิกไปเล่าหื้อแก
เล่าเหตุการณ์ให้แม่ฟังว่าวันนี้ไปเล่นกับพญาเจ้าเมืองหังสาวดีเชิญไปเล่นมากสักกะท่านพญาการล่ะได้มอบพอเข้าให้มาน่ะตอนแรกหาว่าจะมอบบ้านมอบเมืองเมื่อแม่ได้ฟังก็เปิดเผยความจริงให้ลูกฟังคนที่เล่นหมากสักกากับลูกนั้นบ่ใจภัยที่ไหนคือพ่อของเจ้าและแม่ก็ได้เล่าความเป็นไปเป็นมาให้ลูกได้ฟังแม่ก็ได้เตือนลูกภัยราชกุมารว่าการพนันนี่นานลูกเหยมันบ่ใครดีเนอะเป็นบ่เกิดแห่งความเสื่อมเสียหายเป็นอบายมุขบอกควรดีกระทำเนอะลูกเนอะการทำให้ลูกได้เสียหายก็เพราะการพนันแม่สลีจันตาเตือนลูกภัยราชกุมารเจ้าภัยราชกุมารไปทวงถามตอนหลังไปทวงถามพญาจิตรราชว่าพญาการจักยกบ้านยกเมืองฮือแก่ข้าพญาได้ยินกรรมอย่างอี้เนี่ยอย่างเก่านั่นแหละทำเป็นโคดเป็นเกียรติทำเป็นฟืนเป็นไฟอู้จ๋าบอกถูกหูไล่ละอ่อนนั้นออกบ้านออกเมืองอย่างนี้เป็นต้นพญาสั่งฮือหมู่เสนาอามัดจับยับเอากุมารคนนั้นไปแขวนไปแขวนมัดแขวนคอมัดแขวนกับคือมัดตีนมัดตีนแขวนเอาหัวลงเพื่อ จะฮือกุมารนั้นตายกุมารอธิษฐานว่าโอ้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วก็ตามหรือว่าเทวบุตรเทวดาจงดลบันดาลฮือป้อได้เข้าใจว่านี่คือลูกของเจ้าพญาเจ้าไพราชกุมารใจธนูวิเศษยิงไปหรอกลูกธนูนั้นกลายเป็นลูกน้อยๆเข้าไปในหูของพญาจิตรราชพญาเมื่อพญาจิตรราชได้ฟังเสียงแว่วแว่วอันยังมาเข้าหูมีเสียงแว่วแว่วว่าสิ่งป้อพญาถึงได้หู้ขิงว่านั่นคือลูกของตัวเองมีเสียงแว่วแว่วว่านั่นคือลูกของตัวเองคือภัยราชกุมารเรื่องราวของภัยราชกุมารตอนที่6ก็จบลงเพียงกินิพออกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เอามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารตอนที่7เป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตสุรจะปันกะรังกะเรปิสิทธิสันทวุดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าศรัทธาเก้าจุ่มจุนจุคนคนมีใจหุ่มตื่นเต้นบ่วางเว้นต่างกินต่างตาลศีลเจียงคานห้าแปดได้กุดแขวดเป็นรายย้อนใจหมายใครพรากหนีปุ้นจากสงสารถือ นิพพานเวียงแก้วหือหายแล้วเครื่องกาจริงได้มาพร้อมหมู่มานั่งอยู่ฟังธรรมจงดาจำบุตรบาทอย่าหือขาดสูญหายอันพระมุนีนายติไวติติสนาไว้เหมือนว่าตะตาสูราจปนาการังปกาสิติดังนี้เป็นต้นตะตาในกาลนั้นตนเต้าไทยพญาก็ฮือเสนาแต่งหาง
ยังมาจ้างเร็วไวปัวจักไปป่าเศร้าขอนางปอกปิกคืนเวียงใจสีนาในแก่นใจกันเต้าไทยไข่ปั่นเขาก็ปะกันฟังเฝ้าตามอาจยาเต้าไข่จ้ากันนางด่าพร้อมควายก็มาน้อมไว้ตุนสาไข่ขี้ยาบอกเราหื้อตันเจ้าตามมีเจ้าปุเรจิตราชยินโอกาสสิเกสินาก็ปาหนอพุทธาบายนาขี่จังมาหัดทีกันยามดีมาควายก็นำพลไพรน้อยใหญ่ไหลหลังด้อยใหญ่ๆจากเวียงใจบอดจ้าเข้าสู่ป่านิคมคามโยธาหลามหลายมวลโมโอ้ร้องอยู่ยินดีผ่านกิลีน้อยใหญ่ลางตีไต่หินผาลางเตือปีนดินสายอ่อนนุ่มลัดสู่บุญดอยจันทร์เขตใดจิตวันเป็นหมอกตั้งแต่ออกเมืองมาก็ไปป่าใส่แม่น้ำกงกว่าแม่กวางจริงหือหมู่จ้างปังไปโยธาหลายมนหมู่ได้ยังอยู่ริมต่างกลางดงขวางป่าไม้ตูนเต้าไทยราชก็ถามหนอพุทธาหนุ่มเนาว่าต่างจักไต่เต้าไปสู่ยังที่อยู่เกหาไก่กากาจากไก่หูลูกจากตุลูกจุงอู้ตามมีหน่อมุนียอดซอยก็ตอบถอยไข่จ้าว่าต่างไปไปแน่บ่เนิ่นจ้านำนาจากถึงกี่หาตูบน้อยไม่เจียวและนาทั้งสุดตัวในกาลนันใส่ตนเต้าไทยจิตราชยินโอกาสบอกเล่าแห่งเจ้าหนอเน่าพุทธาจริงพร้อมสีนาผู้ใหญ่อันใส่ไว้ตั้งตนกับหนอตัสปนหนุ่มเน่ารีบไต่เต้าบอดจ้าข้ามป่าหญ้ารมราก็ถือกี่หาตูบน้อยแห่งนางยอดซ้อยเตวีนางบุญมีหนอไทยก็น้อมไว้ตุนสาวาคาเดมหาราชเจ้าจากไต่เต้าไปไหนมีลือมีใจไฟของจิตจิตต้องสั่งจาจริงมารอดที่นี่ขอกล่าวจีตามมีเจ้าปุรียศอาจฟังถ้อยวาดไข่จาแห่งนางสลีจันตายอดซ้อยจริงตอบถ้อยคำดีวานดูราแม่บุญมีเหยนอนาวปีสุขเศร้าเลือลายจิตปีปลายล่วงแล้วตั้งหนอแก้วหายหนีอยู่ปุรีใหญ่กว้างบ่อไฟอ้างเจยบานสาสำราญบ่ได้ใจร้อนไม่ผ่านไฟปี้กึดใจคำเจ้าถึงนางหนอนเอาทีวีบุญหลังมีมาต้องหันนาน้องบุญนาความสุขกาลายแลอันรุมแผ่ในใจก็หายไปเสียงขาดขอนางนาดสายตาได้ไกลกาสู่ห้องคู่อุ้งคิดต้องปุรีปิกมาเป็นทีวีดังเก่าเป็นเจ้าเดิมอ่อนเดเตอร์เมื่อนั้นนางสลีจันตายอดซอยก็ตอบถ้อยไข่คำว่าดูราเจ้าหอคำยศอาจอย่าโอกาสจะมาย
ข้าบ่หมายปิกปอกหวายหน้าออกขึ้นหลังย้อนเปื้อนจังแหน่งนายไกลข้าไปจำนี้ข้าเป็นคนบ่ดีต่ำต้อยตั้งข้าคอยคนขอบ่กวนต่อนั่งไกลกับเต้าไทยหอกคำจากมัวดำเป็นฟ้าอุกบาทกาบดีกาลกินีตัวร้ายจากแปดป้ายในเมืองเต้าหอดจันจิตราชหือได้เครื่องไม้มาดขอเต้าราชหอดจันจุงรีบปิกไปปัญญาจ้าอย่าหือข้าได้หันข้าบ่พันปิกปอกเต้าไปเป็นเจ้าสองตีจ้าและนาตั้งสุดตัวในกาลนั้นเต้ายศใหญ่ปุรีฟังเทวีนอนเอามาต้านเล่าไข่ปันเต้าอดจันจิตราชจริงถ้อยวาดใครจะวาดดูราศีในหาเอ้ยโนโนอย่าได้วาดจ่าหลายปียังหมายคำเจ้ารักโนโนบุญมีเจ้าได้หนีกระภาคยามปีจากปุรีภาพไพรีศึกกากันปีกว่าขึ้นมาจริงหูขี้ยาเรื่องร้อยว่านางยอดซอยหนีหายปีตุกหลายนักแก่น้ำตาแผ่ล้ำไหลกำจัดใดบังอำมาบาปกงำนั้นสูตรปีบดตูดถือพายเฮือได้กึดใจหาเจ้าบอกกินเข้าแหล่งง่ายดาจักตายความนาตุกสุกกานำนากันบ่มียาหยุดยาเตียงจักขาดใจตายแม่นชมชายกินกู้บ่ปอกสู่ปุรีปีก็บ่หนีปิกปอกเต้าจักอยู่เฝ้าดงตันขอน้องหันใจปี้อันตุกทีถนัดใจแม้นจะว่าเจ้าหอใจทีราจักโอกาสวอนขอฮือสบอปิกขึ้นสู่ในที่อยู่ปุรีนางบุญมีนอนเอากดต้านเล่ากำดีว่าข้าบ่เหลียวปอกเต้าไปปีอื่นเจ้าส่งตีและนาตั้งสุดตัวราชาส่วนอันว่าพญาจิตราชยินนางนาเทวีว่าบ่หนีลาลภาคออกไปจากดงนาจริงฮือเสนาผู้ใหญ่หาดอกไม้เตียนคำใส่ขันตำจิ้มไก่พระบาทไทยบุญมีกล่าวกรรมดีโอกาสขอนางนาดเมืองนางบุญเรืองยอดซอยก็ตอบถ้อยไข่จางฮือเสนาได้ฮู้ว่านางจักอยู่ดงพรายบ่ปิกไปเป็นเก้าปีแม่เจ้าทีวีเจ้าปุรีอาวหาดยินนางนาดไข่ปานมีใจหวั่นเศร้าซอยเส้นต่ำก้อยมองใจปีแม่ฉันใดนิสัยกูเป็นเต้าไทยหอคำเขาของนำมากกว้างมีมาจ้างวัวควายข้ายิงข้าใจช่วยใจมีบ่ไรนำนาจักเอาไตจาจากลูกไตย่อมหาได้จุอันกำมาตันจักลากคือลำบากเครื่องขี่ขอแม่ทีวีจงปิกขึ้นสู่ห้องหอใจนางก็บ่ไปปิกขึ้นสู่จักขออยู่ดงตันเต้าหอจันองค์อาจตุกไม่มาถนัดใจก้อยจะไขบอกเล่าหื้อหนอเน่าพุทธาคือหนอพุทธายอดซอยฮือไปกล่าวถ้อยวอนขอฮือสบแม่เจ้าได้ปิกปอกเต้าขึ้นเมือง
จ้าบุญเรืองหน่อไทยก่อนน้อมไว้วอนวานยอมมือสารกลมเก่าขอแม่เจ้าปิกขึ้นสู่ขึ้นล่างเมื่อนั้นนางสลีจันตายอดซอยยินลูกน้อยบุญมีจ๋ากรรมดีขับวายขอแม่ไทยปิกขึ้นสู่ยังตีอยู่เวียงใจนางกึดใจหลายแหล่น้ำตาแผ่ปังลงกันว่านางอยู่ในดงป่าไม้ตุกอยากไล่นำนาแม่นสุกะสุกไม่จีป่วยใครมาปานบ่สำราญสุกเศร้ามีลูกเต่าอยู่ใกล้ถึงอยากไล่แม่ก็ยินดีแม่นเราบ่หนีไปจากลาละภาคดงนาวันลุนนาไปหน้าเจ้าลูกลาดใจเดียวอยู่ดงเขียวปากกว้างมีแต่จ้างเสือมีราชสีและจ้างสู่อยู่เป็นกู้เปื้อนป้องจุมปีน้องวงศาเสวงแหมบ่ได้เตียงอยากไรไปลุนไผ่บนหนุนเตื่อมตุ่มบุญมาอุ้มป่าไปสู่เวียงใจใหญ่กว้างจอมเจ้าจ้างขอคำจริงไขกรรมกล่าวต้อยกับลูกน้อยสายตาว่าดูลาสินิหาเฮ้ยลูกลาใครหื้อแม่กว่าปิกขึ้นเมืองแม่บ่เครื่องใจเจ้าแม่จักปิกปอกเต้าปุรีเพื่อลูกบุญมีลูกน้อยนางหยอดซ้อยก่าวแล้วสีนาแก้วต่างตาก็นำบุปผาดอกไม้อันใส่ไว้เนื้อขันนำมาปันบอดจ้ากินหนอลาต่อคำนางบุญนำนาไทยก็รับขันไว้บัดเดียวก็มีหันแลนาอาทะในกาลนั้นเต้ายศใหญ่จิตราชยินถ้อยวาดไขกรรมนางบุญนำยอดซอยใจเอ๋ยจนจอยเจยบานจริงมีราชองค์การปงขาดฮืออามาตและเสนาตั้งโยธามาจ้างมาแต่งห้างเรียวปานเพื่อจักผ่านปิกสู่ยังตีอยู่เวียงใจสีนาในแกว่นใจกันเต้าไทยไข่จาก็รีบดังดาแต่งหางพร้อมจุอย่างบัดเดียวแล้วรีบเร็วกลมเก้าไข่เหล่าเก้าตุนสาไข่ขี้ยาเก่าหื่นตันเต้าตามมีกันยามดีมาควายเต้ายศใหญ่จิตราชกับนางนาเทวีหนอมุนีหนุ่มเนากดไต่เต้าภายพันขี่จ้างไปตัวกากออกก่อนหน้ามาเมืองนำโยธาเรื่องใหญ่น้อยไหลหลังด้อยใหญ่ๆจากดงไผ่ป่าสาวตามตาเก่าดงตันได้จิตวันบทศีดก็เข้าสู่เขตปุรีก็มีฮันเลนนาตาตูปัทายแรกแต่นั้นไปนาตุนเจ้าฟ้าจิตราชอยู่ภาษาสเวยสรีกับเทวียอดซอยอยู่กันจินจ้อยเจยบานสุขสำราญคำเจ้าบ่สุขเศร้าประการใดโรคกาภัยโจรไม่มาดหนีหายคนยิงใจหนุ่มเฒ่าอยู่กันเตียงเต้าสวดสดีเจ้าปุรียศอาจก็ฮือโอวาทจะสอนเจ้านากรจุภูฮือได้ฮู้ตามธรรมว่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้กระทำกรรมอันหยาบคือว่าบาปนานาอันจักป่ามุกไม่
ที่ต่ำใต้อาวีจีหันเปื้อนมีอยากใครได้หันเปื้อนอยากไรอย่าไปดูถูกดูแคลนกำเครื่องแค้นนั้นสอดหือรอดตาจ้างกันจักห่างหือรอดตาเล่นอย่าได้ถือกำถือเวรถือมันถือสอดดันไปยาวพิจารณาสาวหือทีทีถึงยังตีลายตีดีหือสู่ตั้งหลายเอละเว้นหนีตั้งบาปหยาบจ้าจุงปากันปั๊มปิ้งทำสะอาดอย่าได้ขาดเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาเล่าติดตามปาหือเกิดสุขเจยบานสินเจียงคานหาเซนบ่หลีกเว้นกับตัวอย่าได้โกธาขุดไม้หลงหลบใดอำพางบ่มัวเมาในกิเลสตัดเก้าเหตุอบายกันดับจิตตายกล้าภาคชีวิตจากเมืองก่อนย่อมเอาตัวเอาตูนไปเกิดจันฟ้าเลิศสวงสวรรค์เต้าหอจันทิราชได้ถอยวาดจ่าสอนเจ้านครใหญ่น้อยต่างก็กล่าวถอยจากใครว่าจักรักษาศีลใสสะอาดหือใดละเว้นไว้ตาเว้นไว้ตั้งดำแล้วย่อมือต่ำก้มเก้าอย่าตันเล่านานาแล้วก็อำลาปิกขึ้นสู่ในที่อยู่ของไผของมันก็ไม่หันแลนาตะตูพลังลำดับนั้นไปไปนาตุนเจ้าฟ้าหัวใจขาดนิ่งในคำเจ้าว่ากูนี่เท่าไปถึงวันถึงวานกันกูพันหนีจากขันธภาคตายไปโขงเวียงใจใหญ่กว้างเตียงแห่งร่างมองได้จุ่มยิงใจไพรน้อยจักต่ำก้อยมองขี่หิดบดีเต้าเจ้าอยู่เป็นเก้าปัจจาโบราณเปิ้นจาว่าไว้ว่าเรือนหลังใหญ่แปลงดีเจ้าของหนีบ่อยู่บ่มีผู้ปัดปัวเตียงมองมัวหม่นเศร้าผู้อื่นเข้าเบียนขวีจุมนารีโลกกว้างปีนไม้ร้างอยู่เดียวดายฝูงคนใจบาปใบย่อมเยาะใยนินตาไหลตามมาไม้จู้จะกะอู้มีในดังเวียงใจบ่มีเจ้าเตียงมนเศร้ามองได้เยี่ยวมานพายหยาบจ้าหรือเจ้าฟ้าเด่นไก่อันมีใจหึกหยาบเตียงมาผาบเอาเมืองได้เครื่องต่ำก้อยแก่ไพรน้อยประจาเหตุนี้นาอย่าจ้ากว่าหือลูกล่าบุญมีกือหน่อมุนีน้อยนาได้เสวยราแต่นตนปีนลักแก่นแก่เมืองรุ่งเรืองไปนาหือภัยฟ้าปัจจาตั้งสีนามนหมู่ได้สุขอยู่เย็นใจเต้าหอใจกึดแล้วใจผ่องแววเจยบานจริงมีราชองค์การปงขาดหือเสนาอาจผู้ใหญ่เอาค้อนให้กองใจหือคนปันปวงหูข่าวว่ากูตันเต้าปาราจากอุตสาพิเศษอาติเรกมงคลยกยังตนนอนเอาหือเป็นเจ้าสืบปุเรสีนาบดีรีบเอารีบตีของเปล่าเร็วไวเสียงดังไปตะตุ้มตะตุ้มตั้งแต่คุ้มหอนนายคนไก่คนไก่หูข่าวก็ปุ๊กเปล่ากันมาเต็มปาราเวียงใหญ่ต่างน้อมไว้สาธุการ
เขาเจยบานจึนจ้อยหิดยอดซอยพุทธาจักปิ่นราชายศใหญ่เต้าใจเขาหูร้องเนืองนั้นก็มีงานเล่นนะกันยามดีใจโจกกาละโยกมดใส่ฝูงคนในภัยราชสีนาอาจตั้งหลายคุ้นยิงใจหนุ่มเท้าอาหมัดเก้าต่างตาต่างได้มาพร้อมแล้วเต้าตุนเกี้ยวจิตตราชคือเจ้าน้อยนาฏพุทธานั่งเหนืออาสนะเต็นแก้วประดับแล้วดูงามฮือเรืองอระฮือเหลืองอารามโตตาแล้วก็อุตสาพิเศษอติเรกจอมขวัญยกจอมธรรมนอนเอาฮือเป็นเจ้าผับเมืองฮือรุ่งเรืองไปนาหรือตัวฟ้าเด่นไก่เต้าหอใจผู้เป็นป่อก็ปั่นปอนกรรมดีว่าฮือลูกบุญมีลูกเต้าอยู่เป็นเก้าปัจจาฟุ้งโรกาพยาธิอย่าได้มาปาดในตอนสาปะกังวลใหญ่น้อยอย่าจองห้อยเบียนขีจุ่งมีฤทธิ์เรื่องราบได้เป้าภาพสัทธาโรบุญจูลูกแก้วได้สู่กเกษมสรีในปุรีแคว้นกวางปีนเจ้าจางภาพโลกาเดตวะอันก็มีอันเล่นนาตะตุพลังลำดับนั้นไปไปนาบ่เนินจ้าสามปีหนอมุนีน้อยนาดได้สาวยราชแตนป่อสร้างสืบก่อสัพพการได้สุขสำราญจื่นจ้อยพับไหวห้อยตั้งเมืองโยธาเรืองหนุ่มเท้าอาหมัดเก้าตั้งหลายตั้งยิงใจใหญ่น้อยสุขจื่นจ้อยเจยบานโจรไปมานอุบาทยอมบ่มาปาดเบียนขีหน่อมุนีน้อยนาดกำมาปาดในตนใจเรร่นร้อนมายอยู่บ่ได้เวียงใจเหตุมีใจไฟห้อยใครได้ยอดสวยบุญแน่ปีเอนจายาแนบคางรวมเจ้าจ้างเสวยสรีฝูงนารีมนหมู่อันมีอยู่ในปาราบปิยาหนุ่มไฟพ่องงามใจสามานพ่องเป็นหลานอามาตพ่องเป็นจาดขุนมุนนายพ่องเป็นสายศรีนาฮือโยธาเต้าเจ้าสายขุดเงาผู้ดีบางพ่องก็เป็นลูกเศรษฐีปอกามีมากหน้าลายตาเจ้าบุญหนาน้อยหนอเต้าเล่งพอได้ได้บ่มีใจหมายใครได้แม่ยิงลูกไตคนใดจิงเข้าไปขับไว้ส่องเงาไทยแม่พ่อแม่แล้วเก่าแก่กรรมดีว่าข้าเดบุญมีเป็นเจ้าข้าลูกเต้าตุนสาลูกขอลาจากห้องไปแอวต้องเด่นกายลูกจักไปพุ่งเจ้าพ่อแม่เจ้าจอมขวัญขอจุงปันปุ๋งขาดอนุญาตให้ลูกไปดีเด็ดเตอว่าอันเหมือนนั้นสองพ่อแม่นอนเอาฟังลูกเต่าจากใครก็มีใจสะต้อนว่าลูกร้อนนักนานฉันได้จาลูกแม่เกยอยู่แต่หอคำบัดนี้มีกรรมห้อนไม่อยู่บ่ได้ในเมืองหรือเจ้าบุญเครื่องกับไผ่บ่ถูกใจกับเจ้าหรืออาหมัดเก้าศีนาเจ้าปัจจาใหญ่น้อยบ่ถูกถ้อยฟังกามหรือไผ่จำหนอเจ้าไต่เต้าหนีลาไปลูกบุญมียอดซอยจุงกล่าวถ้อยไขมานอพุทธาน้อยนาดก็ถ้อยวาดกำไปบ่มี
ใครมาว่าจ๋าแจ้งด่าสักคนจุมลิกปนหนุ่มเทาอาหมัดเก้าตั้งหลายคนยิ่งใจใหญ่น้อยต่างอยู่ถ้อยกองดีบัดนี้กำลูกมีมาต้องไข่เอี่ยวห้องดงดานบ่อปอนานนั่นจ้าจักไหวนาปิกขึ้นมาขอบุญนาพ่อแม่ปุ๋งปันหื้อลูกไปเด็ดเตอก็มีด้วยพระกันดังกล่าวมานี่แหละนะนิติตังขิยาสังวันนานาวิสิตจะห้องเอ็ดยังภัยราชกุมารผูกตวนจิตก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมตีสนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารผูกที่จิตก็จบลงไปบอกสถาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้เตเตสนาไปในผูกที่เจ็ดแบบทำนองแบบปืนเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่พญาจิตราชได้ฮื้อได้เล่าต้นสายปลายเหตุว่ากุมารคนนี้เป็นลูกของตัวได้ถามถึงที่อยู่ของพ่อของแม่เมื่อฮู้ได้ดังอันพญาจิตราชได้ฮู้ว่าโอ้ลูกของเฮาลูกนี่เอ้ยนึกถึงตอนที่มเหสีคือเมียของตัวเองหนีออกจากบ้านจากเมืองอึมใจหนีถูกขับไล่ใส่ส่งห้าวหาว่าเป็นกาละกินีต่อบ้านต่อเมืองพญาจิตราชโอ้บัดเดียวนี้ได้จึง7ปีแล้วเนี่ยหนีออกถูกขับไล่ไป7ปีมีลูกถึงขนาดนี้แล้วกะโอ้เมื่อหูใดดังอันว่าแม่มเหสีของตนเองยังมีชีวิตอยู่ก็เลยจัดขบวนแหละจัดขบวนจ้างขบวนมายกขบวนกันไปเพื่อจะไปอัญเชิญนางสลีจันตาที่อยู่ในป่าในดงปิกมาอย่างบ้านอย่างเมืองเหมือนเก่าเหมือนเดิมเข้าป่าไปได้7วัน7คืนไปหลอดยังหนองน้ำที่ข้างสระหนองน้ำนั้นก็มีตูบอยู่น้อยๆตูบก็คือตูบของนางสลีจันตาพญาจิตราชก็เข้าไปถามถึงความสารทุกข์สุขดิบไต่ถามไปมาไปมาขอสุดท้ายขออัญเชิญยังเจ้าเข้าบ้านเข้าเมืองเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนอก็ยังมีความฮักมีความคิดถึงพญาลำพึงลำพันถึงความคิดถึงนางจะสลีจันตาบรรยายต่างๆนานาคิดถึงมีความฮักมีความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาที่สุดขอนางปิกนางปิกขอเหมือนก็ปิกไปเหมือนเก่าเหมือนเดิมตามที่อู้ที่จะขอร้องอย่างใดอย่างใดก็ตามพญาจิตราชวิงวอนขอร้องอย่างใดอย่างใดก็ตามนางก็ไม่ยอมนางจะขออยู่ในป่าในดงเนี้ยจะบ่ขอปิกยังบ้านยังเมืองหาว่าเมื่อก่อนหาว่าเฮาเป็นกาละกินีต่อบ้านต่อเมืองอย่างอันอย่างอี้จะบ่ขอปิกจะบ่ขอเอากาละกินนี้ไปแปดไปเปื้อนคนกำเก่ามาอู้อย่างใดอย่างใดก็บ่ขอปิกไว้อันพญาจิตราชจนหมดปัญญาหมดปัญญาโอ้จะอย่างใดจึงมาปรึกษาเสนาอามาตย์โอ้ขอฮื้อเจ้าภัยราชกุมารอันเป็นลูกนำเข้าตอกดอกไม้นำเข้าตอกข้าวขันคำขันดอกไม้เข้าไปขอแหมคำละลูกจิตราชก็ไปเล่าคือฟังว่าโอ้แม่เฮ้ยเมื่อลูก อยู่กับแม่ก็มีความสุขดีบัดเดี๋ยวนี้เขาก็ควรที่จะปิกยังบ้านยังเมือง
การอยู่ในป่าในดงต่อไปเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยภัยจะมาพอมาก้อยขอฮือแม่หันแก่ลูกเถอะลูกก็เล่าฮือลูกฮือแม่หันใจฮือแม่หันใจในที่สุดยามเมื่อลูกได้เล่าฮือแม่หันใจอย่างอันแล้วแม่ก็มีความสงสารในลูกเฮ้ยมีความสงสารในลูกจึงรับปากลูกเอ้าตกลงตกลงปิ๊กไปอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยู่กับสามีอยู่กับลูกกับหลานต่อไปปิ๊กขึ้นไปสู่เบียงใจหังสาวดีเดินทางปิ๊กมาได้7วัน7คืนเหมือนเดิมพร้อมหน้าพร้อมตาพญาจิตรราชนางสลีจันตาและภัยราชกุมารเมื่ออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่มาบ่เมินบ่นานเจ้าจิตระเจ้าพญาจิตราชก็แก่มาแล้วก็มีอายุแก่นึกถึงสังขารธรรมบ่มันบ่เที่ยงถ้าเฮาได้ล้มหายตายจากไปแล้วก็บ้านเมืองก็จะได้ขาดผู้นำจึงอาภิเษกมงคลฮื้อลูกภัยราชกุมารขึ้นครองราชขึ้นครองบ้านครองเมืองเพื่อจะได้ฮื้อเจ้าบ้านเจ้าเมืองได้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อจะได้ฮื้อบ้านเมืองเนี่ยมีพญาเจ้าเมืองที่บริหารบ้านเมืองที่มีกำลังกำลังเป็นที่เก่งขามของหมู่เมืองทั้งหลายที่จะมาแย่งชิงเอาได้จึงอภิเษกมงคลเป่าปกเป่าฮือหมู่เสนาอามาตย์ประจานราชฮือมาพร้อมกันฮือมาพร้อมหน้าพร้อมตาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลจะยกยังตนลูกภัยราชกุมารขึ้นครองราชเมื่อทำพิธีเสร็จเรียบร้อยเจ้าภัยราชกุมารก็ถือโอกาสสั่งสอนเก็บประจานาราชฮือโอวาทเก็บหมู่ประจานาราชทั้งหลายว่าเออขอฮือเฮาท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีศีลห้าประจำจิตประจำใจเนอะจะทำฮือมีความสุขกายสุขใจอย่าได้มีทิฏฐิอย่าได้ถือตัวถือตนอันคนยากไร้อย่าไปดูถูกดูแคลนอย่าได้ถือกรรมโคตรกรรมเกียรติอย่าได้ถือกรรมถือเวรซึ่งกันและกันก็ฮือสู่เจ้าอภัยซึ่งกันและกันเนอะจะทำอะไรยังก็ฮือพิจารณาทีพิจารณาถึงความร้ายความดีที่จะมาถึงอันสิ่งไร้ก็ควรจะเว้นอันใดสิ่งที่ดีก็ควรจะช่วยช่วยกันทำช่วยกันสร้างช่วยกันคิดอย่าได้ขาดเมตตาความหักอย่าได้ขาดกรุณาความสงสารอย่าได้ขาดมุทิตาความพรอยยินดีอย่าได้ขาดอุเบกขาความวางเฉยวางตัวเป็นกลางอย่าได้หลงในอำนาจอย่าได้หลงในความโลภโมโทสันอย่าได้มัวเมาในกิเลสอันเป็นเหตุแห่งอบายมุขเมื่อเฮามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมจับดับจิตจากเมืองคนย่อมเอาตัวเอาตนไปเกิดสวรรค์บนสรวงสวรรค์เนอสู่เจ้าทั้งหลายเนอมีพระนิพพานเป็นที่สุดเจ้าจิตตะเจ้าพญาภัยราชกุมารอันขึ้นเป็นพญาเจ้าเมืองใหม่ได้ฮือโอวาทแก่ประจานาราชหมู่ประจานาราชสาธุการเสียงดังกึกก้องกึกก้องหลังจากได้ฟังกรรมโอวาทของพญาโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้าภัยราชกุมารเมื่อได้ของบ่เหมือนบ่นานเท่าใดเจ้าภัยราชก็มีความประสงค์ไข่ไปแอวในดงแห่มาเข้าไปแอวในป่าในดงพ่อแม่ก็โอ้ไปเจ้าเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง
จะไปอยู่ในป่าในดงนั้นมันบ่สมควรขอไปคนเดียววะเจ้าไพราชกุมารขอพ่อแม่อนุญาตพ่อแม่อย่าได้เป็นห่วงเนอะขออนุญาตไปผจญภัยด้วยตนเองเจ้าไพราชกุมารจะไปผจญภัยในป่าในดงด้วยวิธีด้วยวิบากกรรมอย่างใดปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องไพราชกุมารในตอนต่อไปในวันนี้เวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอูมาจาโทรมาที่0812898992แจ้งผลการรับฟังว่าฟังอยู่ที่ไหนพ้องเสียงดังฟังชัดหรือไม่ฟังแล้วได้สาระได้ข้อเตือนสติหรือไม่ในพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องไพราชกุมารแจ้งผลการรับฟัง0812898992บอกสตาญาติโยมทั้งหลายเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าท่านพระครูฟังชัดเจนได้มั้ยหลวงเจ้าชัดเจนเจ้าเสร็จดีก่อเสร็จเจ้าเสร็จดีก่อเจ้าดีเจ้าวันนี้ดีวันนั้นมันวันนั้นเพิ่นมาตั้งแปลงขึ้นใหม่มันบ่ค่อยถนัดคนแม่หลวงสายฝนเออโอ้ขอบคุณแม่หลวงสายฝนแม่หลวงสายฝนจันทร์กุณะบ้านหนองผาขาวเจริญพรแก้วสาเจ้าท่านพระครูโอ้นี่เสียงแม่สายทองนี่เนาะก็อันฟังอันน้าห้อยจอกซักเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะที่ห้อยต้องซักห้อยต้องซักฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีวันเนี้ยอ้าวเจริญปอนเนื้อไม่ใส่ท้องเนื้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าเจริญปอนข้าพระเจ้าข้าข้าโอ้พ่อบุญธรรมนี่ครับผมพ่อบุญธรรมฟังที่เวียงป่อเป้าชัดเจนดีเนาะครับเจนดีครับวันที่16นี่ท่านมาขอครับที่ไหนที่ด้วยนักอ๋อ16นี่มีศาสนกิจอยู่มี16นี่ไม่ได้ไปโอ้วัดที่กินสลากนั่นนะสลากนี่นะอ๋อๆไม่ได้ไปมีกิจนิมนต์อยู่ขอบคุณพ่อบุญธรรมเด้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรครับกับพระสัจจะตันโบกูนี่โทรมาจากไหนนี่แม่คำนวณมาดินดำเดือดสอนน้องปานเจ้าโอ้แม่ดินแม่คำนวณแม่คำนวณเจ๊สอนลำปางน้อเจ้าฟังชัดเจนดีน้อเจ้าสัจเจนแต่ดินเดียวโอ้อันกะฟังจากสถานีไหนก็เดินดินเห็นลำนาโอ้เดินดินดีแล้วเนาะเจ้าโอ้เปิ้นแปลงไปเปิ้นได้เงินสองติดสองจันมาแน่โอ้ดีละเปิ้นปรับปรุงเปิ้นเสาเปิ้นก้นนี่กะดีละดีละดีละขอบคุณบุญรักษาเจริญพรเจ้ากับพระเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียรติศิลพรศิตี้น้องละปุนเด้อฟังท่านพระครูต้องมาเข้ารายการนั้นเด้อชัดเจนนี่เด้อเจ้าฟังชัดเจนฟังที่ไหนแม่สุเกียรติการขึ้น 98.7 แน่ว่าโดยจองซักเจ้าโอ้จอมโดยจองซักจอมตองฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้ขอบคุณบุญรักษาบุญรักษาโอ้ติดตามตลอดทุกวันอย่างนี้เจ้าอยู่ดีมีสุขเจริญพรวาสาพระท่านพระครูเจ้าโอ้ไม่ไข่แก้วนี่เนาะเจ้าไข่แก้วบ้านอย่างก็เนี่ยอยู่บ้านอย่างก็บ้านบกห้าเจ้าบกโคห้านครเจดีฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนในเจ้าท่านพระครูโอ้ได้สาระพองนอในพระธรรมเทศนาได้สาระได้ความรู้ดีขอบคุณขอบบุญรักษาเนอแม่ไข่แก้วเนอ
เจ้าวัยสาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนโอ้พรวิทยุหน่อยเน้อจะโทรมาจากไหนโทรมาจากโชคทาเนี่ยครับโอ้โชคทาโชคทาป้อยังก็ฮะชื่อยังก็ชื่อยังก็ดวงจันทร์ครับอ๋อดวงจันทร์อยู่โชคทานี่กะสู่โชคทาเนี่ยครับหลายปวงนี่ครับโอ้ฟังเป็นประจำเนาะครับผมฟังถึงดวงจันทร์เลยครับโอ้ก็มันยังพร้อมโทรมาก้ามาโทรมาวันนี้เนาะโทรมาว่างๆโทรมาหากันบ้างเด้อครับผมอยู่บักไก่มาบักไก่กันศพทานเออเอออยู่ใกล้ๆกันนี่เองศพทาขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อครับผมบุญรักษาอยู่ดีมีสุขครับเจริญปอนครับไม่สาครับพระครูครับโทรมาจากไหนเวียงเป่าครับเวียงเป่าพ่อหลวงวินนี่ครับครับฟังชัดเจนดีเนาะพ่อหลวงวินชัดเจนครับชัดเจนฟังอยู่เนอะโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะครับครับฟังจากสถานีไหนร้อยสี่ครับร้อยเออร้อยสี่เปิดเปิดกะก็เปิดกะฮะเออเปิดฟังร้อยสี่นะเออร้อยสี่ปกตินี่เปิ้นจะมีรายการของเปิ้นโดยเฉพาะนะเออลำพูนได้เลยพ่อเนอะ ขอบคุณเนอะพ่อวินเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขขอบคุณบุญรักษาอาตมาได้รับสายมาก็พอสมควรได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารอันเป็นข้อเตือนสติแก่พอออกสถาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นมีตอนหนึ่งเปิ้นบอกว่าเออขอฮือมีศีลมีธรรมศีลเป็นเครื่องประดับประดาเป็นอาภรณ์ของหมู่เฮาชาวพุทธทั้งหลายเป็นเครื่องประดับประดาสวยสดงดงามก็เพราะมีศีลเป็นไว้งั้นเจริญปอนโทรมาจากไหนเรือนแสนต๋อโอ้แม่เรือนแสนต๋อวังเหนือวังเหนือฟังชัดเจนดีกว่าที่วังเหนือลำปางเนี่ยเจ้าก็เต็มดีเจ้าก็เก้าสิบเจ้าโอ้เก้าสิบไหนเก้าสิบเวียงเป่าเป่าเอาจากเวียงเป่าเป่าเก้าสิบฟังชัดเจนดีเนาะแม่เลือนเจ้าก็เต็มดีเจ้าโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขรักใจนะเจ้าโอ้บุญเจริญปอน081 289 8992 081289-8992ฟังแล้วได้สาระได้ข้อเตือนสตินำไปพินิจพิจารณาแล้วน้อมนำไปอันใดที่เป็นข้อดีนำไปเตือนสติเอาไปเป็นข้อเป็นข้อเตือนสติแก่เฮาท่านทั้งหลายคือได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นข้อวัดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อเฮาฟังธรรมแล้วฟังหูซ้ายพดหูขวาแล้วก็บ่ได้น้อมนำเอาคำสั่งคำสอนไปประพฤติปฏิบัติมันก็เหมือนกับฟังบ่ดอกบ่ได้มีประโยชน์ฟังแล้วมันได้สาระแล้วเก็บเอาก้อนไก้เอาสิ่งที่ดีๆไปปฏิบัติขอเป็นสายสุดท้ายนะขอเป็นสายสุดท้ายเจริญปอนน้องไม่สนข้าวอาโอ้วันนี้โทรมาจากลีนี่เนาะพ่ออย่างก็พ่ออย่างก็พ่อสุดทนพ่อสุดทนบ้านอย่างก็พ่อสุดทนบ้านแม่จองตำบลศรีวิชัยลีครับโอ้บอนแม่จองฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีสถานีนี้สถานีเราโทรศัพท์กันที่ไหนหูสถานีนี้สถานีจำเจ้าครับจังกาขอบคุณพ่อสุธนเนอบุญรักษาโอ้มีสายแทรกมานี่ขอฮับสายก็มั้งเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านพระครูโอ้นี่เสียงบัวลอยบ้านชุบก็ตำบลกับก็อำเภอแม่สวยเจ้าแม่บัวลอยเจ้า
จ้าแม่บัวลอยก็ตำบลตะคออำเภอแม่สวยจังหวัดอำเภอแม่สวยนี่อำเภอแม่สวยจันเจ้าโอ้แม่สวยนี่มีไฟไหม้โบสถ์วัดอย่างนั้นก็ได้ยินก็มีวัดแสงแก้วโพธิญาณใช่หน้าที่เจ้ามีวัดสุก็เจ้าใช่หน้าที่วัดที่ไฟไหม้วันซืนเนี่ยไฟไหม้ได้ยินข่าวก่อนมันจะเป็นตั้งอำเภอแม่ลาวอ่ะเจ้าอันกาเจ้าไฟไหม้โบสถ์เก่าแก่นะเจ้าเจ้านี่ก็ได้ไปหาเจ้าไปไหนก็ได้เจ้าอยู่กับบ้านโอ้บุญรักษาเน้อบุญรักษาเป็นอย่างก็หลบคือหลบหอบเจ้าฟังการพ่อครูตลอดโอ้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญรักษาเจ้าสาธุเจ้าอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรขอนำรายการนี้จากไปก่อนก้อยปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับพอออกสถานญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขะพละเหมือนกันจุขูจุคนอายุวันโนสุขังพละรู้จักเจ้าสำนึก